สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Thai Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Map ค่ะที่ชื่อว่า Skyblock Plus ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเควสกันต่อเลยแน่นอนค่ะเควสวันนี้เป็นเควสที่ร้อนแรงเพราะว่าเราจะต้องมาเกาะเนเธอร์นั่นเองร้อนแรงไหมไม่แน่ใจนะโอเคอย่างแรกค่ะเราก็ขุดบล็อกเนเธอร์วาร์ดนี้ก่อนเพราะอะไรเรามีเควสค่ะ5เนเธอร์วาร์ดบล็อกนั่นเองโอเคมาละทีนี้จากนั้นค่ะก็ขุดเนเธอร์แร็กด้วยเรามีเควส5เนเธอร์แร็กค่ะเดี๋ยวนะอันนี้ขอทางเดินหน่อยดีกว่าจะขุดแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีทางเดินโอเคขุดเรียบร้อยค่ะโกลด์สโตนถามว่าเรามีเควสโกลด์สโตนไหมเราก็มีเควสโกลด์สโตนเหมือนกันค่ะแต่เพียงแค่ว่าต้องรอดูอะว่าเขาจะให้ซิลทัศน์เรามาไหม คือถ้าเราขุดอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้เท่าไหร่อะเราก็จะได้แค่2แค่3อะไรอย่างงี้ค่ะมันก็ไม่เพียงพอเนาะคือเราต้องการโกลด์สโตนเท่าไหร่เราต้องการ20โกลด์สโตนค่ะอันนี้คือขุดได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาโกลด์สโตนในเนเธอร์นั่นเองค่ะมันไม่พอนี่ไงพอมาคราฟมันก็ได้แค่นี้ใช่มั้ยเควส1 Observer นี่ค่ะจะเอาเรดสโตนมาจากไหนอ่ะอันนี้เควสเรดนี้เป็นไปเช็คดูมาแล้วค่ะน่าจะเป็นเรดสโตนคอมเพรสเซอร์นั่นเองแล้วก็5เนเธอร์แร็กใช่ไหมโอเค5เนเธอร์แร็กแค่5ใช่ไหมได้ปุ๊บเรียบร้อยค่ะนี่รางวัลมาแล้วอยากได้รางวัลเป็นเรสโตนแหมพอเห็นรางวัลแล้วสตันไป2วินาทีค่ะเอามาทำไมเนเธอร์บริกใช่ไหม2แมกมาบล็อกยังไม่มีค่ะแล้วก็20โกลด์สโตนตรงนี้เป็น10โซแซนแล้วก็5เนเธอร์วาร์ดบล็อกค่ะอันนี้ไปเช็คดูแล้วว่ามันเป็นบล็อกเนาะถ้าอย่างนั้นค่ะก็จัดไปนั่นไงเปิดมาแล้วเอามาทำไมโอเคกระจกยังมีประโยชน์ค่ะในการคราฟเจ้าบีคอนแต่เนี้ยเอามาทำไมเอามาทำไมรู้สึกเป็นแมปที่ทำร้ายจิตใจมากค่ะทำเควสแต่ละเควสได้รางวัลมาแบบไม่ควรที่จะเป็นรางวัลอะมันเหมือนเป็นขยะมากกว่าค่ะแต่ก็โอ้โหไม่เป็นไรเราจะไม่ร้องไห้เราก็จะทำเควสต่อไป64สตริงโอเคเรียบร้อยค่ะได้อะไรเอ่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นเป็นหัวเพลเยอร์ทำไมตอนนี้เป็นหัวสไปเดอร์อ๋อเพิ่งโหลดมานั่นเองโอเคเอาใส่เลยยูนี่เป็นไงโอ้โหใช้ได้ค่ะอันนี้เป็นหัวสไปเดอร์เนาะปกติหัวสไปเดอร์นี่ค่ะมันจะไม่มีใน Minecraft ปกติเนาะเพราะว่าเราจะไม่ได้หัวสไปเดอร์มานั่นเองค่ะเราจะต้องไปแบบคัสตอมม็อบเฮดนะให้ได้เป็นหัวสไปเดอร์โอ้โหหัวคีปเปอร์กับหัวสไปเดอร์วันนี้เราใส่หัวสไปเดอร์ดีกว่าค่ะโอเคได้แล้วทีนี้เราก็กลับไปที่เกาะของเราค่ะเนื่องจากเรารอมานานมากค่ะแต่ว่าวัวของเราก็ไม่สปอนเกิดมาอีกเลยดังนั้นค่ะเราก็จะตัดสินใจเนาะว่าเอาออกนิดนึงแล้วกันอันนี้เหลืออยู่ขนาดนี้เพียงพอมะน่าจะเพียงพอค่ะแล้วก็แปลงปลูกข้าวค่ะก็เอาออกหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวนะขุดออกหน่อยค่ะคือจะเอาดินไปถมเพิ่มค่ะเพื่อที่จะได้ลุ้นว่าให้เกิดมาสักทีเถอะต้องการวัวอย่างมากเพราะว่าวัวจำเป็นค่ะในการทำเควสอ่ะโอเคล้อมไว้อย่างนี้แหละเนาะไม่มีปัญหาอะไรค่ะเรียบร้อยได้มาอีก30น่าจะใช้ได้ค่ะดังนั้นเราก็มาที่ห้องนี้แล้วก็เอาไม้ค่ะแสลบต้องคราฟก่อนโอเคเรียบร้อยค่ะได้แสลบมาละบางทีค่ะเรากด E ไปอย่างเงี้ยเราก็ตกใจนะเห็นหน้าตัวนี้ของเราเป็นแบบคิปเปอร์ว่างเป็นแบบสไปเดอร์ว่างวันนี้เราก็ตกใจเหมือนกันค่ะเนี่ยโอ้โหเห็นหน้าตัวเองเป็นคิปเปอร์บางทีก็สะดุ้งนิดนึงบางทีตัวเองก็เป็นคนใส่หัวเองใช่ไหมแต่พอเปิดมามันก็มีสะดุ้งอ่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรทีนี้ตรงนี้ด้วยมาก็เสริมพื้นเพิ่มเติมค่ะก็1 2 3 4
6 7แล้วก็1 2 3 4 5 6โอเคประมาณ7คูณ6เนาะก็กว้างแล้วนะเนี่ยนี่คือแบบกว้างมากๆค่ะแต่ก็นี่ก่อนมาวางแบบนี้เลยค่ะปิดเรียบร้อยแล้วก็ทางนี้ต่อออกมาอีก1บล็อกเรียบร้อยแล้วถ้ากว้างขนาดนี้แล้วยังไม่เกิดมาอีกนะร้องไห้เลยค่ะเควสชั้นหนังสือนี้แบบอุ๊ยสลามเมื่อกี้สลามร่วงลงไปข้างล่างค่ะเนี่ยแถวเนี้ยมันคือเป็นแบบสลามช้างอ่ะใช่แน่นอนค่ะสลามก็เลยเกิดมาแล้วก็ร่วงลงไปข้างล่างนั่นเองโอเคเรียบร้อยนี่ก็ปลูกต่อค่ะไม่มีอะไรทำก็ปลูกไว้ก่อนนั่นแหละอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตโอเคประมาณ19น่าจะยังไม่พอต้องการเยอะกว่านี้หน่อยคือแบบความสวยงามก็ต้องมีอ่ะจะมุ่งมั่นแต่ทำเควสก็ไม่ได้ค่ะถึงแม้มันจะมีแบบถึง50เควสก็เถอะนะคือแบบ50เควสใช่ไหมเราก็ควรต้องรีบทำสิอันนี้คือพี่หมิวไม่ได้รีบทำเท่าไหร่ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ตกแต่งเกาะไปเรื่อยๆด้วยนั่นเองคือแบบมันก็ต้องสวยไว้ก่อนน่ะใช่ไหมมันก็ต้องดูดีหน่อยค่ะอะไรประมาณนี้นั่นเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวถอยตกไปข้างล่างโอเคนี่คือแบบเอามาเพื่อการนี้ค่ะความสวยงามโอเคอีกนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ด้วยเพียงพอไหมเนี่ยพอไม่เอ่ยขาด1ใช่ไหมคะเนี่ยไม่เป็นไรถ้าขาด1ก็เอานี้ฟังก่อนแล้วกันไม่สิแบบนี้จะไม่สวยนะถ้าอย่างนั้นค่ะก็ขุดนี้ออกแล้วก็ทำแบบนี้จากนั้นก็วางแบบนี้โอ้โหใช้ได้แล้วก็นี่ค่ะแบบนี้เลยอุ้ยไม้ร่วงไปข้างล่างเมื่อกี้เรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยทีนี้ค่ะเราก็จะไปเนเธอร์ค่ะเพื่อไปเก็บทรัพยากรมาเพื่อทำเควสต่อกันเลยค่ะเข้ามาแล้วค่ะในเนเธอร์เรียบร้อยตรงนี้น่าจะเป็นกรงสปอนของซอมบี้พิกแมนค่ะเดี๋ยวนะอันนั้นก็ซอมบี้พิกแมนอันนั้นเดี๋ยวนะอะไรเอ่ยเห็นแวบๆไหมคะหรืออะไรเนี่ยคือแบบพอหันอย่างนี้เรากลับมองเห็นตรงนั้นคืออะไรเอ่ยเนี่ยค่ะคืออะไรตรงนู้นน่าสนใจค่ะปึ๊บนี่ปรับขนาดนี้มองไม่เห็นให้มันรู้ไปอ๋อเป็นเนเธอร์ปกตินั่นเองว้าวแอบไม่ได้หรอกอ๋อว่าแล้วค่ะก็คือตรงนี้น่าจะเป็นแบบช้างที่ถูกตัดออกเนาะส่วนตรงนู้นค่ะก็เป็นเนเธอร์ปกตินั่นเองโอ้โหลาวากำลังไหลลงมาแหลกแน่นอนค่ะ FPS ดรอปแน่นอนเพราะว่าเวลาที่ลาวากำลังไหลลงมาเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบสุดๆในการแหลกค่ะอ๋อนั่นไงเห็นว่าเนเธอร์ปกติแล้วตรงนั้นอะไรเอ่ยตรงนู้นค่ะน่าจะเป็นแบบ Nether Fortress นั่นเองอ๋อโอเคทราบแล้วค่ะนึกว่าอะไรเห็นแวบๆเป็นเงาเนาะก็ปรับมาค่ะ16เหมือนเดิมขึ้นคือต่อให้คอมแรงแค่ไหนค่ะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเราแบบอยู่ดีๆเปิด Render ที่แทนค่ะแบบกว้างมากๆอ่ะในทีเดียวค่ะยังไงมันก็ค้างแน่นอนค่ะเป็นเรื่องปกตินั่นเองโอ้โหโอเคเราจะไปเกาะไหนกันก่อนก็คือเนี่ยค่ะอยากจะไปเกาะนี้เพราะว่าเป็นเกาะที่เราจะต้องไปเพื่อเอาโซแซนนั่นเองถ้าอย่างนั้นค่ะก็มาเลยต่อบล็อกไปเลยค่ะตรงนี้ทำไมเจ้าพวกซอมบี้พิงแมนถึงไม่มาเกิดในเกาะนี้นะเพราะว่าเขาเกิดตรงนี้อาจจะเยอะแล้วมั้งคะก็เลยไม่มาเกาะนี้นั่นเองทั้งที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เกิดได้เหมือนกันนะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะก็ต่อบล็อกไปเลย
ก็เนื่องจากเราไม่มีคอบอลสโตนค่ะดังนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ไม้นี่แหละค่ะในการต่อโอเคเอาให้เขาตายก่อนได้ไหมโดดลงมาร่วงตึ๊บบายบายจะไม่ไปสู้กับแม็กมาคิวค่ะโอเคทีนี้ก็ปักท็อตเลยเดี๋ยวนะโซแซนจะร่วงลงไปข้างล่างไหมไม่นี่ค่ะโซแซนวางแบบลอยๆได้ใช่ไหมโอเคดังนั้นก็ขุดได้อย่างสบายใจค่ะเราต้องการ10โซแซนค่ะแล้วก็2แมกมาบล็อกค่ะก็เอาแมกมาบล็อกมาเลยเนาะส่วนโกรธอุ้ยนี่อะไรโอ้โหแอบอยู่ตรงนี้นั่นเองโอ้โหนี่อยากได้มานานแล้วค่ะไมซีเลียมแม้มาแอบอยู่ในนี้เหรอโอเคก็กำลังจะบอกค่ะว่าเราต้องการ10โซแซนแล้วก็2แมกมาบล็อกค่ะแล้วก็20โกลด์สโตนแต่เพียงแค่ว่าถ้าเราขุดโกลด์สโตนโดยที่เราไม่มีเอนชานซิลทัสเนี่ยค่ะเราก็จะไม่ได้โกลด์สโตนเป็นบล็อกเนาะก็อาจจะไม่เพียงพอในการคราฟดังนั้นค่ะเราก็อย่าเพิ่งขุดเลยดีกว่าเก็บไว้ก่อนเผื่อในอนาคตค่ะเราจะได้ซิลทัสมานั่นเองโอเคเรียบร้อยก็เอาเนเธอร์วาร์ดค่ะกลับไปด้วยคือไม่รู้ว่าจะได้ทำอะไรหรือเปล่านะแต่ก็เอากลับไปด้วยดีกว่าค่ะปลูกคืนนั้นนึงเผื่อไว้สำรองค่ะเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นทางเดินโอ้โหไหนบอกตอนแรกไม่เกิดไงทีนี้ทำไมถึงเกิดเต็มเลยนี่ถ้าเราเผลอสกิดเจ้าซอมบี้พิกแมนนะคะนรกแน่ๆคือว่านรกมาเยือนเราแน่นอนค่ะเจ้าซอมบี้พิกแมนไล่ตบเราจนเราตายแน่นอนอ่ะไม่เหลือแน่ๆค่ะ2แมกมาบ็อกก็เอาใส่ไปเลยค่ะ2แมกมาบ็อกจึ๊บได้อะไรเอ่ยแมกมาครีมเอามาทำไมแล้วก็20โกลด์สโตนยังไม่มีค่ะแล้วก็10โซแซนเอามาเปิดแล้วก็เอา10โซแซนโอเคออฟซิเดียนค่ะ3อันแล้วก็สมุดเขาบอกให้เราเก็บออฟซิเดียนไว้ก่อนค่ะมันจะช่วยในการคราฟในแบบอนาคตหรือว่าในการคราฟถัดไปเนาะ5เนเธอร์วาร์ดบล็อกอ๋ออันนี้ใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยค่ะ64เบดรอดโหเบดพาวเดอร์ค่ะเดี๋ยวนะถ้าให้ออฟซิเดียนมาพี่มิวเดาเลยค่ะพี่มิวเห็นมาแล้วคือตอนนั้นที่เราวิ่งผ่านสุดนู่นค่ะเราเห็นมาแล้วว่า3ออฟซิเดียนเนี้ยจะช่วยเราในการคราฟอะไรนั่นก็คือบีคอนค่ะเพราะว่าตอนที่เรามาเควส10ใบไม้ใช่ไหมคะเราหันมาแบบนี้เราเห็นแล้วนี่บีคอนค่ะนั่นหมายความว่าออฟซิเดียนที่เขาให้มาตอนนี้ค่ะก็คือเพื่อเควสนี้นั่นเองเควส1บีคอนโอ้โหยากมากๆที่เหลือค่ะก็1เอนรอดเหรอก็ไม่ได้ยากนะชาวกระบอกสีเหลืองโอ้โหนี่มันแบบเควสที่เราต้องไปดีเอ็นชัดๆโอ้โหไข่มังกร Eye of Ender เดี๋ยวนั้นนะแป๊บหนึ่งค่ะ12 Eye of Ender งั้นแปลว่าเราก็ต้องมี Ender Pearl ใช่ไหมเควส1 Go Nugget โอเคมาเลยค่ะก็เอาใส่ไปเปิดมาแล้วได้อะไรเอ่ยอ่านม้าเอามาทำไมเอามาทำไมเอาไอ้ที่มันมีประโยชน์ในการทำเควสไม่ได้เหรออันนี้เป็น1 Going God ค่ะมาใส่ไป ขอร้องอะไรได้ไหมเอามาทำไม1ดาบทองอ่ะเอามาทำไมแล้วก็1 Golden Apple ค่ะแล้วก็1 Go Box อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟาร์มเอาจากเจ้าซอมบี้พิกแมนได้ค่ะเอามาทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยของทำร้ายจิตใจอ่ะโอ้ขอร้องไห้ได้ไหมคะอันเนี้ยเอามาทำไม1ดาบทองเนี่ยโอ้โหหลายเอพิโซดแล้วค่ะคือตั้งแต่เควสแรกๆอ่ะเป็นอะไรที่แบบของรางวัลที่เราได้มามันเป็นของรางวัลที่เอามาเพื่อทำร้ายจิตใจชัดๆอ่ะโอ้ไม่ไหวจะเคลียร์แบบนี้ทำร้ายจิตใจกันเกินไปค่ะโอเคไม่เป็นไรกินแครอทค่ะผ่อนคลายอารมณ์เราจะไม่โมโหกับไอ้การได้ของรางวัลแบบนี้อีกละไม่แคร์แล้วค่ะทีนี้ได้อะไรมาก็ช่างละเดี๋ยวเราไปกระตือรือร้นหาเอาเองก็ได้ในเมื่อของรางวัลมันไม่ได้เรื่องใช่ไหมว่าเดี๋ยวเราไปหาเอาเองค่ะโอเคได้ขนาดนี้ดีละทีนี้เรามีไม้อีกจำนวนหนึ่งตรงนี้ก็มีไม้เอามาด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วโอเค
ถ้าอย่างนั้นค่ะก็ไปเนเธอร์กันเลยเราต้องทำทางในเนเธอร์ค่ะแน่นอนว่าพี่หมิวก็ไม่ได้อยากจะใช้ไม้สร้างในเนเธอร์เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็มันไม่มีคอบอลสโตนไงยังไม่ได้ FK ใช่ไหมดังนั้นค่ะใน3ทางเนาะที่ไม่ใช่ทางไปหาเจ้าเบลดอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็น่าจะต้องวางด้วยไม้ส่วนทางไปหาเบลดเดี๋ยวเราค่อยวางด้วยอะไรที่มันปลอดภัยเนาะทางนี้คือทางอะไรเอ่ยมองไม่ออกอะว่ากรงไปทางไหนค่ะเดี๋ยวนะหลบหน่อยตัวเองดูหน่อยตรงนี้อะไรเอ่ยอ๋อนั่นไงกรงเบลดค่ะดังนั้นทางนี้เราอย่าเพิ่งไปเนาะโอเคอย่าเพิ่งไปทางนี้ดังนั้นทางนี้ค่ะไปได้ชิบวางเป็นสแลบด้านบนดีกว่าจะได้ปลอดภัยต่อบล็อกมาเลยค่ะโอเคมาแล้วค่ะอ๋อเป็นวิทเทอร์สเกเลตันตามที่เราเห็นจริงๆด้วยค่ะก็กันไว้เดี๋ยวนะขอกันไว้ก่อนถอยหน่อยเรากั้นตรงนี้ไม่ได้ค่ะอยากจะกั้นหน่อยคือไม่ให้เขาตกลงไปข้างล่างนั่นเองคือแบบนี้ไม่เหลือค่ะตกลงไปข้างล่างแบบไม่เหลือแน่นอนจะสกิดซอมบี้พิกแมนก็ไม่ได้โอเคเนี่ยค่ะสกิดซอมบี้พิกแมนไม่ได้อันตรายเกินไปโอเคอันนี้เป็นสแลบด้านล่างสแลบด้านบนอันนี้เป็นสแลบด้านล่างค่ะเพื่ออะไรก็เพื่อความปลอดภัยของตัวพี่หมิวเองเนี่ยแหละค่ะไม่มีอะไรโอเคอย่างน้อยเราก็จะได้รู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นมานิดนึงค่ะมีอะไรขวางกันนิดนึงก็ยังดีเนาะดังนั้นตรงนี้ค่ะก็เอามาด้วยแล้วกันกันไว้นิดนึงค่ะอย่างน้อยก็จะได้รู้สึกปลอดภัยคือเราอยากจะตีเจ้าซอมบี้แมนตัวนั้นมากค่ะแต่ว่าถ้าเราตีแล้วอ่ะเราจะไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าเนี่ยค่ะไอ้เจ้าเกาะที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะบุกหาเราทันทีใช่ไหมจะทำยังไงให้ซอมบี้พิกแมนไม่เกิดตรงนี้ก็ปักท็อตได้ไหมหรือเปลี่ยนเป็นสแลบด้านล่างค่ะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองโอเคดังนั้นค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นสแลบด้านล่างให้ปลอดภัยแล้วกันค่ะอย่างน้อยเกาะที่เราแบบเทเลพอร์ตมาใช่ไหมจะได้ปลอดภัยนิดหนึ่งไม่ใช่เทเลพอร์ตมาแบบนี้แล้วเจอซอมบี้พิกแมนเป็นฝูงอ่ะอันนี้คือแบบอันตรายเกินไปค่ะเส้นทางนี้ค่ะดูเหมือนจะปลอดภัยใช้ได้แล้วอย่างน้อยก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งเนาะนี่กั้นได้ไหมโอเคกั้นได้เรียบร้อยค่ะปลอดภัยนิดหนึ่งใช้ได้แล้วปักท็อตไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นสแลบด้านล่างก็แปลว่าใช้ได้แล้วแต่เรายังตีไม่ได้ค่ะถ้าตีเดี๋ยวโดนซอมบี้พิกแมนฆ่าเนาะเราเหลือไม้อยู่13โอเคถ้าเช่นนั้นค่ะก็ออกไปด้านนอกเลยโอ้โหอะไรนี่โอ้โหมาทำไมนี่แหละค่ะความอันตรายอย่างถึงที่สุดอันตรายอันตรายโอเคเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวเขาก็น่าจะดีสปอนหายไปค่ะไม่มีปัญหาอะไรโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ